พลาสติกเนี่ยนะครับพลาสติกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพลาสติกเนี่ยมันสามารถเกิดจากปิโตรเลียมได้นะครับนะครับมันสามารถเกิดจากปิโตรเลียมได้ด้วยซึ่งปิโตรเลียมก็เกิดมาจากธรรมชาตินะครับดังนั้นเราก็สังเคราะห์ออกมาให้กลายเป็นพลาสติกนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าแบ่งตามการเกิดของโมโนเมอร์นะครับถ้าแบ่งตามการเกิดของโมโนเมอร์นะครับเราจะแบ่งตามการเกิดออกมานั่นก็คือเป็นพอลิเมอร์เอกพันธ์คำว่าเอกคือ1แสดงว่ามันเกิดจากโมโนเมอร์ตัวเดียวกันนะครับมันเกิดจากโมโนเมอร์ตัวเดียวกันนั่นเองหรือเราเรียกว่าเป็นโฮโมพอลิเมอร์ซึ่งโฮโมพอลิเมอร์ก็คือพอลิเมอร์ที่ประกอบไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือประกอบนะครับไปด้วยโมโนเมอร์ตัวเดียวกันนะครับชนิดเดียวกันแล้วกันนะครับโมโนเมอร์ชนิดเดียวกันนะครับชนิดเดียวกันนะครับเช่นอะไรเช่น PVC polyvinyl chloride นะครับ polyvinyl chloride polyvinyl chloride นะครับหรือ PVC เนี่ยนะครับ PVC ตัวเนี้ยนะครับมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากตัวนี้ลูก CH เกาะกับ CH เกาะกับ CH2 นะครับเกาะกับ CH นะครับอันนี้ CH2 นะครับเกาะไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนะครับตรงนี้ก็จะมีคอไลน์มาเกาะฟิวนะครับนะครับตรงนี้ก็จะมีคอไลน์มาเกาะตรงนี้ก็จะมีคอไลน์มาเกาะตรงนี้ก็จะเป็น CH นะครับ2เกาะกับ CH นะครับตรงนี้ก็จะมีคอไลน์มาเกาะเกาะไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับเกาะไปแบบนี้เรื่อยๆเห็นมั้ยลูกอันนี้ก็คือ polyvinyl chlorideนะครับเห็นไหมโพลีไวนิลคลอไรด์นะครับหรือ PVC ก็คือท่อประปาไงลูกท่อน้ำประปานะครับที่เป็นท่อสีฟ้านะครับอันนั้นแหละลูกทีนี้มันก็จะมีแบ่งตามการเกิดนะครับอีกอันนึงแบ่งตามชนิดนะครับอีกอันนึงนั่นก็คือเราเรียกว่า